สวัสดีครับมาเจอกับบล็อกพี่พี125ประจำวันที่14เมษายน2556นะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาจอบก็พูดถึงเรื่องน้ำคลอโรฟิลไปแล้ววันนี้ผมก็อยากจะมาเสริมอยากจะมาเพิ่มเติมข้อมูลที่คิดว่าน่าจะรู้ไว้สักหน่อยก็น่าจะดีนะฮะก่อนอื่นผมอยากจะถามคุณผู้ชมก่อนว่ารู้กันไหมว่าคลอโรฟิลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่แค่ว่าดินว่าชื่อน้ำคลอโรฟิลแล้วก็ดูน่ากินนะครับรู้ป่ะครับว่าคลอโรฟิลคืออะไรลองให้เวลาคิดดู3วินาที3 2 1หมดเวลานะครับคลอโรฟิลล์นะครับเป็นโรงควัตถุชนิดหนึ่งนะครับโรงควัตถุเนี่ยความจริงคือสารที่ให้สีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับไม่ใช่สารเล็กๆอย่างที่ไอ้จอบว่านะครับนั้นผิดนะฮะก็คลอโรฟิลล์ก็เป็นสารประเภทนึงให้สีความจริงก็มีอย่างอื่นมากมายที่ให้สีเหมือนกันครับอย่างในพืชเนี่ยสารที่ให้สีก็มีอย่างพวกซันโดฟิลหรือว่าคาโรทีนอยด์ก็เป็นสารที่ให้สีเหมือนกันนะครับโครงสร้างของคลอโรฟิลล์เนี่ยนะครับก็เป็นอย่างรูปนี้นะครับที่ผมเอาขึ้นเนี่ยมีแมกนีเซียมอยู่ตรงกลางนะครับที่จริงคลอโรฟิลล์ก็มีอยู่หลายประเภทแล้วประเภทที่ผมเอาขึ้นตัวนี้เป็นคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ A ครับเป็นคลอโรฟิลล์ที่พบมากที่สุดในพืชบนดินคลอโรฟิลล์ก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามีสีเขียวเป็นสารที่ให้สีเขียวอยู่ในพืชนั่นก็หมายความว่าสีอื่นเนี่ยถูกดูดซับเอาไว้แล้วก็สะท้อนกลับมาแต่สีเขียวนะครับคลอโรฟิลล์เป็นสารที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งก็คือกระบวนการสร้างอาหารในพืช นั่นเองนะครับอาหารของพืช นะครับก็เหมือนกับคนเราซึ่งเป็นสัตว์ก็คือน้ำตาลแต่พืชเนี่ยต่างจากมนุษย์เราตรงที่ว่าสามารถสร้างอาหารได้เองนะครับไม่จำเป็นต้องไปกินคนอื่นอย่างที่เราต้องไปกินพืชไปกินสัตว์อื่นเนี่ยพืชสามารถสร้างอาหารได้เองนะครับดีมากเลยพืชเนี่ยจะจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศนะครับแล้วก็ใช้พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ที่จับโดยเจ้าคลอโรฟิลล์นี่แหละแล้วก็เปลี่ยนจากไอ้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เป็นน้ำตาลนะครับคือกระบวนการความจริงมันยุ่งยากซับซ้อนกว่านี้เป็นอยู่ในระดับเซลล์อยู่ในระดับโมเลกุลทีเดียวนะฮะและในตอนที่สร้างน้ำตาลนี่เองนะครับก็จะเปลี่ยนจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำแล้วก็สร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงที่เรียกว่าออกซิเจนนั่นเองนะครับแล้วพวกเราก็ได้ประโยชน์กันมากมายนะครับแต่ความจริงเนี่ยก็มีหลายอย่างที่ไม่ได้ประโยชน์จากออกซิเจนก็ไว้พูดข่าวหลังละกันนะฮะทีนี้ลองถามดูว่าไอ้เจ้าโรงควัตถุสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์เนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์เราไหมนะครับผมก็ไม่รู้กันแหละแต่ว่าลองเสิร์ชดูอย่างที่จอบบอกไปเมื่อวันพฤหัสนะครับก็ไม่พบว่ามีเอกสารทางวิชาการอะไรบอกว่าคลอโรฟิลล์มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ยังไงบ้างนะครับใครสงสัยนะครับก็ลองเสิร์ชหาดูได้นะครับก็ลองเข้าไปที่ scholar.google.com นะครับแล้วก็พิมพ์เสิร์ชด้วยคำว่า Chlorophyll Health Benefit นะครับก็ผมลองหาดูก็ไม่เจอถ้าเกิดใครเจอก็ใส่ไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างใหม่ก็ดีนะครับผมจะได้ลองไปอ่านดูว่าสรุปแล้วคลอโรฟิลล์เนี่ยมีผลดีข้อดีต่อร่างกายหรือว่าข้อเสียต่อร่างกายยังไงนะครับแต่ไม่ว่าคลอโรฟิลล์จะมีข้อดีข้อเสียต่อร่างกายหรือเปล่ายังไงก็ตามนะครับพวกเราคนเราเนี่ยได้รับคลอโรฟิลล์อยู่แล้วในการกินผักนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปกินน้ำคลอโรฟิลล์แพงๆที่เขาบอกเท่าไหร่นะที่จะบอก400อะไรประมาณนั้นป่ะครับคือเราก็กินผักอยู่แล้วนะครับคือสงสัยไหมล่ะครับว่าไอ้สีเขียวในผักมันคืออะไรก็คือคลอโรฟิลล์นั่นแหละเพราะฉะนั้นกินผักดีกว่านะครับไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรแพงๆมากินนอกจากจะได้คลอโรฟิลล์ที่ต้องการที่อยากได้กันนักหนาแล้วเนี่ยนะครับเรายังได้วิตามินต่างๆแล้วก็รวมถึงไฟเบอร์โดยอาหารด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นกินผักดีกว่าครับสำหรับคนที่บอกว่ากินน้ำคลอโรฟิลล์แล้วสุขภาพดีขึ้นโรคร้ายหายหรืออะไรก็ตามนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จขนาดไหนแต่ว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็น placebo effect ก็ได้นะครับไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับต้องมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อรับรองผลที่แน่นอนนะครับว่าคลอโรฟิลล์เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราจริงหรือเปล่าก็อย่างที่ว่านะครับหางานวิจัยที่รับรองผลนี้แทบไม่ค่อยได้เลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะยากนะครับที่คลอโรฟิลล์จะมีผลดีต่อร่างกายงั้นวันนี้ก็แค่นี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับคลอโรฟิลล์ถ้าเกิดจอบจะมีอะไรพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลอโรฟิลล์วันพฤหัสก็รอดูแล้วกันนะครับแล้วพบกับบล็อกพีพี125ได้ใหม่นะครับวันอังคารโดยมะนาววันพฤหัสโดยจอบวันเสาร์โดยเกมและวันอาทิตย์หน้าโดยผมครับแล้วเจอกันครับ